ในนามตัวแทนคณะทำงานเฉพาะประเด็นเพื่อปฏิรูปการแก้ปัญหาคอร์รัปชันดิฉันขอเรียนให้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการแถลงข่าวครั้งนี้โดยสรุปด้วยในการจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3/2556คือระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง3มิถุนายนศกนี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปประเทศโดยมีหัวข้อการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นหัวข้อสำคัญประเด็นหนึ่งโดยคณะทำงานนี้ได้รับมอบหมายให้ศึกษาและจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยใช้ความรู้ทางวิชาการและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ฉันทามติจากภาคีเครือข่ายในสมัชชาปฏิรูประดับชาติที่ผ่านมาคณะทำงานได้ศึกษาและพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวมาตามลำดับทั้งได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปบ้างแล้วโดยวาระถัดจากนี้ไปคณะทำงานจะขอนำเสนอที่ได้ศึกษามาแถลงเป็นรายประเด็นเพื่อสร้างกระแสความรับรู้และรับฟังเสียงสะท้อนจากสาธารณะเพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาบรรเทาปัญหาคอร์รัปชันของประเทศสืบไปในการนี้คณะทำงานขอขอบคุณสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการแถลงข่าวครั้งนี้เป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญทุกท่านรับฟังการแถลงข่าวณบัดนี้เรียนเชิญคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปและคุณอนุรักษ์สง่าอารีกุลค่ะกราบเรียนท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนอื่นผมในนามของทางสำนักงานปฏิรูปและก็คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามารับฟังและก็จะให้ข้อเสนอแนะหรือว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอครั้งนี้ก็เป็นการแถลงครั้งที่2นะครับเป็นการแถลงข่าวครั้งที่2ผมขอทวนครั้งแรกนิดเดียวครับว่าครั้งแรกเนี่ยเราจัดเมื่อวันที่14มกราคมนะครับเรามีข้อเสนอครั้งนั้นเนี่ยเป็นข้อเสนอตรงต่อตัวปปช.นะครับเรามีข้อเสนอ4ประการหลักๆนะครับประการแรกเนี่ยเราเสนอให้มีการปฏิรูประบบบริหารจัดการกับคดีที่ค้างๆเป็นพ่อขังหมูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่2เนี่ยต้องปฏิรูปวิถีการทำงานและวิถีวัฒนธรรมขององค์กรปปช.เองนะครับประการที่3เนี่ยเราเสนอว่าต้องปฏิรูปโครงสร้างในส่วนการนำหมายถึงว่าตัวบอร์ดของปปช.และก็ตัวเลขาธิการและตัวสำนักงานซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบบริหารจัดการได้นะครับประการที่4เนี่ยปปช.กำลังจะจัดตั้งสรรหาปปช.จังหวัดนะฮะปปช.จังหวัดซึ่งปปช.จังหวัดก็จะเกิดขึ้น77จังหวัดนี่นะครับจังหวัดละประมาณ 3-5 คนตรงนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากและถ้าเขาทำให้ดีเนี่ยก็จะแข็งแรงถ้าไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดวิกฤตได้นะครับสำหรับการแถลงข่าวในประเด็นครั้งที่2นี้เนี่ยนะครับจะประเด็นจะเน้นในเรื่องของมาตรการที่เรื่องของการตรวจสอบเรื่องภาษีนะครับการเสียภาษีนะครับเรื่องของอันนี้คงให้ดูคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าCorruption Perception Index นะครับที่ในรอบ10ปีนะฮะดูแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าคงเส้นคงวาในการสอบตกมาตลอดนะครับมาดูในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับผมชี้ประเด็นว่าในอาเซียนนั้นเนี่ยมีประเทศที่ดูเหมือนว่าจะสอบได้อยู่2ประเทศเท่านั้นเองคือสิงคโปร์กับบรูไนแต่ว่ามีงานวิจัยของปปช.เองเนี่ยก็ชี้ว่าตัวสิงคโปร์ที่ว่า CPI ดีๆนั้นเนี่ยก็มีคอร์รัปชันในลักษณะที่มโหฬารเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนนะครับเราพบว่าคอร์รัปชันมีงานชิ้นวิจัยชิ้นหนึ่งครับชี้ว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยมันเป็นเหมือนวิวัฒนาการที่สูงสุดของเชื้อโกงเพราะการคอร์รัปชันเชิงนโยบายนั้นเนี่ยเป็นการแสวงประโยชน์เป็นการคอร์รัปชันที่โดยใช้อำนาจที่เรียกว่าอำนาจบริหารของรัฐบาลซึ่งเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญคอร์รัปชันเชิงนโยบายนั้นเนี่ยเป็นส่วนแรกส่วนที่ใช้อำนาจอันนี้เป็นงานวิจัยของบันเจิดสิงห์คเนตินะครับชี้ว่ามันเป็นส่วนแรกแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่มีคอร์รัปชันเชิงนโยบายเกิดขึ้นในเรื่องใดนั้นเนี่ยมันจะเป็นใบเบิกทางหรือเป็นการเปิดประตูกว้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เข้ามาประดาประดัง
มีคำพูดของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอนันต์นะฮะพูดถึงเรื่องของว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันเข้าสู่ยุคที่กินบ้านกินเมืองอย่างสมบูรณ์แบบนะอย่างเต็มรูปแบบนะครับอันนี้ก็งานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยพยายามพูดถึงเรื่องของการคอร์รัปชันเชิงนโยบายว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายนั้นเนี่ยมีกลุ่มนโยบายใดบ้างที่มีภาวะเสี่ยงเขาชี้ออกมาว่ามีกลุ่มนโยบายอยู่4กลุ่มนะฮะที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงต้องจับตาเป็นพิเศษเนี่ยนะฮะอันแรกคือกลุ่มนโยบายประชานิยมทั้งหลายอันนี้ล่อแหลมต่อการที่จะเกิดคอร์รัปชันเชิงนโยบายกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มนโยบายที่ใช้เงินนอกระบบงบประมาณนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มนโยบายที่เป็นเมกะโปรเจกต์ต่างๆทั้งหลายนะครับกลุ่มที่4ก็เป็นกลุ่มนโยบายที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศเป็นข้อตกลงกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องฐานทรัพยากรต่างๆทั้งทางทะเลทั้งอ่าวทั้งอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็น4อันที่ควรที่จะจับตานะครับเมื่อดูสถานการณ์แบบนั้นแล้วเนี่ยทางคณะทำงานของเราเนี่ยก็มาตรวจสอบดูว่าแล้วประเทศของเราเนี่ยประเทศชาติของเราเนี่ยมีเครื่องมืออะไรนะครับก็พบว่ามีเครื่องมือคือกฎหมายเครื่องมือทางนโยบายคือกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายต่างๆทั้งหลายเนี่ยรวมประมาณ20ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของทุจริตคอร์รัปชันนะครับแต่ว่าใน20ฉบับนั้นเนี่ยเมื่อกลั่นออกมาแล้วว่าในกฎหมายแต่ละฉบับนั้นเนี่ยใช้มาตรการในการปราบปรามอะไรปรากฏว่า20กว่าฉบับเนี่ยมีมาตรการที่เรียกว่าใช้ในการปราบปรามการทุจริตเนี่ยมีอยู่5อย่างเท่านั้นเองนะฮะ5อย่างได้แก่อะไรบ้าง1เนี่ยคือมาตรการการดำเนินคดีทางอาญาในฐานทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่เป็นยาขนานที่1นะครับที่ประเทศไทยใช้นะฮะขยาขนานที่2เนี่ยก็คือการยึดทรัพย์ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินในฐานที่รวยร่ำรวยผิดปกติยาขนานที่3เนี่ยคือการใช้การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินยาขนานที่4เนี่ยคือการยึดทรัพย์ตามมาตรการการฟอกเงินแล้วก็ขนานที่5เนี่ยคือการดำเนินงานการดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่รัฐอันนี้มีอยู่5ขนานนะครับวันนี้เนี่ยที่คณะทำงานของเราเนี่ยหลังจากไปรีวิวงานวิจัยต่างๆ40ชิ้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะต้องมีขนานที่6นะครับขนานที่6เนี่ยคือมาตรการทางภาษีในมาตรการที่ผมเรียกว่าเป็นยาขนานที่6เนี่ยที่กล่าวสักครู่เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากดีไซน์นะฮะเราดีไซน์จากหลักคิดอยู่4เรื่องนะครับข้อเสนอมาตรการใหม่นั้นเนี่ยประการแรกเนี่ยเราจะขอให้มีการกำหนดและกำกับคุณสมบัติพื้นฐานของนักการเมืองและผู้ที่บริหารงานรัฐถ้าคุณจะเข้ามาใช้อำนาจรัฐเนี่ยหมายความว่าคุณต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องของการมีอาชีพที่ตรวจสอบได้มีสุจริตนะครับแล้วก็มีการเสียภาษีรายได้ให้กับรัฐดังนั้นอาชีพสุจริตและการเสียภาษีรายได้ต่อรัฐให้รัฐเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญดีไซน์อันที่2นั้นเนี่ยก็คือว่าสามารถใช้อำนาจในกรอบอำนาจหน้าที่ของปปช.เนี่ยดำเนินมาตรการในการตรวจสอบบัญชีในเชิงคุณภาพและในเชิงรุกได้นะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับรายการเสียภาษีแล้วก็สภาพการดำรงชีวิตความเป็นอยู่นะครับเรื่องที่3เนี่ยต้องใช้อำนาจสัมภาระฮะกรมสัมภาระในการที่จะเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะฮะตามระเบียบในขณะเดียวกันประการที่4เนี่ยต้องให้เจ้าตัวเป็นผู้รับภาระในการพิสูจน์ชี้แจงหลักฐานประเด็นรูปธรรมนะครับมาตรการรูปธรรมนั้นเนี่ยทางคณะทำงานของเราเนี่ยก็เสนอมาตรการรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยนะครับที่เราคิดว่าเป็นระยะ3ระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นนั้นเนี่ยปปช.เนี่ยสามารถออกระเบียบคำสั่งภายในเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของปปช.เนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลการเสียภาษีของคนคนนั้นนะครับถ้ากรณีถ้าพบผิดปกตินะฮะให้ปปช.ก็ให้กรมสรรพากรเนี่ยตรวจสอบและประเมินภาษีของบุคคลนั้นย้อนหลังไป10ปีนะครับเปิดเผยรายการเสียภาษีต่อสาธารณะถ้าหากว่ามีเรื่องที่ต้องเก็บภาษีย้อนหลังก็เก็บเป็นการตามข้อเท็จจริงถ้ามีเรื่องต้องดำเนินคดีต่อเนื่องก็ดำเนินคดีต่อเนื่องกันตามข้อเท็จจริงนะครับข้อเสนอมาตรการระยะกลางนั้นเนี่ยเป็นการสำทับเพื่อให้มาตรการแรกเนี่ยฮะมีความแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยเราเสนอให้ระยะกลางระยะกลางนั้นเนี่ยรัฐบาลกับรัฐสภาเนี่ยควรแก้ไขเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งต้องถูกตรวจสอบภาษีตรวจสอบการประเมินภาษีนะครับและเปิดเผยแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ต่อสาธารณะนะครับ
แล้วก็กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองในทุกระดับให้ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตและเสียภาษีเงินได้กับรัฐและแสดงหลักฐานก่อนการเลือกตั้งทุกครั้งประการสุดท้ายเป็นข้อเสนอในระยะยาวนะครับมาตรการระยะยาวนั้นเนี่ย เราอยากให้รัฐบาลเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับปฏิรูประบบกระบวนการจัดเก็บภาษีโดยมีรายละเอียดที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าใจง่ายนะครับไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจส่วนตัวตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เราเสนอนะครับถ้าหากก็เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจส่วนตัวได้เป็นช่องทางในการทุจริตนะครับในระดับเจ้าหน้าที่นะครับประการสุดท้ายนั้นเนี่ยเราอยากเสนอให้รัฐบาลเนี่ยจัดตั้งหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีภาษีอากรขึ้นมาเป็นการเฉพาะเป็นการเสริมนะครับตรงนี้คล้ายๆกับหน่วย IRS ของสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอโดยสรุปที่คณะทำงานเราไปประมวลมาจากงานวิจัย40ชิ้นแล้วก็ลองยกร่างขึ้นมาว่าถ้าจะนำเสนอเรื่องนี้เนี่ยไปสู่เวทีสมัชชาและสาธารณะทั่วไปนั้นเนี่ยจะมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไรขอเชิญท่านอนุรักษ์ได้พูดถึงเพิ่มเติมเพราะว่าคุณอนุรักษ์จะเป็นผู้ที่ริเริ่มบุกเบิกในมาตรการที่6อันนี้เชิญคุณอนุรักษ์ครับครับเรียนท่านผู้นำฝ่ายค้านและท่านผู้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงของคณะพวกเราในวันนี้นะครับจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากมาตรการเดิมนั้นมันเกิดสาระสำคัญมันก็คือว่าการจะดำเนินการหรือว่าบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพนั้นนะการที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตคอร์รัปชันได้เนี่ยกฎหมายโดยทั่วไปนะครับยังกำหนดให้รัฐนี้ต้องเป็นฝ่ายที่จะมีภาระการพิสูจน์ในการกล่าวหาผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันนะครับเพราะนั้นเมื่อนำระบบเหล่านี้มาใช้กับผู้ที่ทุจริตในระดับที่คุณหมอได้เรียนว่าระดับนโยบายหรือระดับนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเนี่ยโอกาสที่จะดำเนินการกับบุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากมากในกรณีมาตรการภาษีไม่ได้หมายความว่าในเมืองไทยเราไม่เคยใช้มาก่อนนะครับผมจะยกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับในช่วงปี2502ถึง2505นะคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะครับท่านได้ถูกตรวจสอบทรัพย์สินหลังจากที่ท่านอนิจกรรมไปแล้วนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินที่ถูกยึดแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะถูกตรวจสอบหรือถูกยึดทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวท่านถูกตรวจสอบภาษีด้วยครับปรากฏว่าเขาตรวจสอบพบทรัพย์สินของท่านเนี่ย450กว่าล้านนะครับแล้วก็ท่านได้แสดงรายการเงินได้พึงประเมินในช่วงปี02ถึง05ที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ปีหนึ่งปีแรกเนี่ยนะครับปี02เนี่ยประมาณ 700,000 กว่าบาทปีที่2ปี03 1,100,000 บาทเศษนะแล้วก็ปีที่4เนี่ยที่ปีที่3เนี่ย 1,200,000 กว่าบาทปีที่4ท่านแสดงไว้ 1,400,000 กว่าบาทแต่ท่านไม่ได้มีการแสดงในเรื่องของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้พึงประเมินมีการพิจารณาคดีจนถึงศาลฎีกาเมื่อปี2124ต้องถูกประเมินภาษีไป140กว่าล้านเราไม่ได้ยังไม่ถึงสมมุติฐานไปว่าท่านได้ทรัพย์สินมาถูกต้องหรือไม่นะครับแต่เป็นการเป็นตัวที่จะเข้าไปตรวจสอบในชั้นต้นนะครับที่มีข้อมูลละเอียดก็เกี่ยวข้องกับอดีต CIA ของสหรัฐคนหนึ่งชื่อเอนดริกไฮสันเอมเนี่ยนะครับเขาถูกกล่าวหาว่าขายความลับของสายลับสหรัฐในโซเวียตแต่ไม่ FBI ก็ไม่สามารถตรวจสอบพยานหลักฐานที่จะนำไปสู่การจะดำเนินคดีกับเขาในข้อหาขายความลับได้ก็ใช้ IRS ของสหรัฐเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของเขาก่อนนะโดยไปตรวจสอบพบว่าในปีนั้นเขาซื้อบ้านด้วยเงินสดถึง 450,000 เหรียญสหรัฐทั้งที่มีรายได้เป็นเงินเดือนเพียง 60,000 เหรียญสหรัฐต่อปีนะครับซื้อรถ 50,000 เหรียญจนกระทั่งเอมเนี่ยสุดท้ายต้องยอมรับสารภาพว่าได้เงินมาโดยการขายความลับให้รัสเซียให้โซเวียตสมัยนั้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญทั้งตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40และ50เนี่ยกำหนดให้นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐเนี่ยนะครับต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับแต่มันมีข้อสังเกตของพวกเราอยู่อันนึงก็คือว่ารัฐธรรมนูญนอกเหนือจากกำหนดให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินแล้วเนี่ยยังให้แสดงแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นะฮะต่อปปช.นะปีที่เขาดำรงตำแหน่งด้วยแต่ปปช.ยังไม่ได้เอาหลักการหรือว่าขั้นตอนที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามาใช้กับกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ที่แสดงรายการภาษีนะครับถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นไม่แต่เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้นนะครับยังมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.อยู่อีกนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้กำหนดให้เผยแพร่หรือเปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้นนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขตรงนี้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงก็อาจจะต้องถูกเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินด้วยกรณีศึกษาในต่างประเทศเขาใช้กุญแจตัวนี้ครับคือตัวเรื่องเกณฑ์การเสียภาษีของผู้ที่จะถูกตรวจสอบนะครับในการที่จะเข้าไปไขปัญหาว่านอกเหนือจากท่านได้ทรัพย์สินมาไม่เสียภาษีแล้วท่านยังได้มาโดยไม่ชอบอีกหรือไม่นะครับปัญหาของเราของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าทรัพย์สินหนี้สินต่างๆที่มีอยู่มากมายของผู้ที่มีอำนาจรัฐเนี่ยนะครับได้เปิดเผยได้แสดงมาแล้วทั้งที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ท่านแสดงไว้ด้วยนะครับแต่เราไม่มีการตรวจสอบซึ่งต่างกับในต่างประเทศนะครับในของอังกฤษเนี่ยคนที่มีเงินแล้วไม่ได้เสียภาษีเนี่ยเขาเอาไปแอบซ่อนอยู่ต่างประเทศฮะเขาไม่กล้าไว้แล้วก็ไม่กล้าเปิดเผยว่าตัวเองมีรวมทั้งไม่กล้าแสดงออกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ร่ำรวยนะครับแต่ของไทยเราเนี่ยแสดงออกได้อย่างเปิดเผยเลยถ้าเราใช้เกณฑ์ภาษีผมว่าเป็นธรรมที่สุดแล้วในสังคมนี้นะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าท่านจะมามีอำนาจรัฐเนี่ยถ้าเราสร้างเกราะป้องกันตัวนี้ได้ว่าก่อนที่ท่านจะเข้ามามีอำนาจรัฐท่านต้องยอมให้มีการตรวจสอบโดยเกณฑ์ภาษีครับผมขอบคุณญาติครับขอบคุณครับอาจารย์อนุรักษ์ครับพวกเราได้ถกกันมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะกำหนดว่ามาตรการนี้เนี่ยเราจะนำเสนอต่อสังคมแล้วก็นำไปสู่การพิจารณาของสมัชชาเนี่ยหรือไม่เนี่ยฮะก็ได้ชั่งดูแล้วว่าคิดว่ามาตรการนี้เนี่ยเราเห็นเป็นเอกฉันท์ครับในคณะทำงานว่าเป็นมาตรการที่ถ้าหากว่าใช้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่น่าจะได้ผลชะงักนะฮะชะงัดนะฮะก็ต้องขอกราบเรียนท่านนายกอภิสิทธิ์ได้ช่วยให้มุมมองกับพวกเราครับก่อนที่พวกเราจะได้นำไปปรับไปนำเข้าสู่สมัชชาครับขอบคุณครับที่ต้องย้ำก็คือว่าที่เราจะพยายามต่อสู้กับปัญหานี้เนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะไปพึ่งมาตรการด้านใดด้านหนึ่งได้โดยลำพังนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของข้อเสนอครั้งนี้ก็คือการเชื่อมโยงมาจากเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นตัวตั้งแต่เอาเรื่องแง่มุมของภาษีอากรเนี่ยมาประกอบและผมเชื่อว่าอีกหลายมาตรการที่เราอาจจะต้องใช้ต่อไปในอนาคตก็จะเป็นการเชื่อมโยงลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการฟอกเงินหรือเส้นทางเงินอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็จะทำให้ประสิทธิภาพของมาตรการเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับข้อแรกที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตก่อนก็คือผมเองเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับแต่สันนิษฐานมาโดยตลอดว่าทุกครั้งที่ผมแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและต้องแสดงการเสียภาษีเงินได้เนี่ยผมนึกว่าทางปปช.เนี่ยต้องทำเรื่องนี้อยู่แล้วผมอาจจะเข้าใจผิดนะครับหรือปปช.ทำหรือไม่ได้ทำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านได้สอบถามหรือไม่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าที่รัฐธรรมนูญแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆกำหนดให้เนี่ยให้แสดงตัวการเสียภาษีเงินได้ไปเนี่ยมันก็น่าจะเพื่อประโยชน์อันนี้นะครับแต่ผมคิดว่าปัญหาการตรวจสอบเนี่ยพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าคิดถึงการใช้จ่ายเงินทองแล้วก็การดำรงชีพของแต่ละคนเนี่ยคือต้องแยกระหว่างส่วนของกระแสเงินที่มันหมุนเวียนกับทรัพย์สินที่มันมีอยู่ในแต่ละเวลาขณะนี้เนี่ยเราให้คนแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเข้าดำรงตำแหน่ง1ครั้งออกจากตำแหน่ง1ครั้งแล้วก็ออกจากตำแหน่งครบ1ปีแล้วอีก1ครั้งนะครับผมก็ต้องเรียนตรงๆอย่างผมเนี่ยเจอเป็นส.ส.
นะบางทีไปเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกแล้วเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยบางครั้งภายใน 2-3 เดือนเนี่ยผมต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน 4-5 ครั้งก็ยังเคยซึ่งข้อมูลตรงนี้ความจริงก็น่าจะเพียงพอที่จะทำตามวัตถุประสงค์ตรงนี้ก็คือเอายอดต่างๆเนี่ยมาเทียบเคียงดูแต่มันมีประเด็นที่คงต้องพูดกันให้ชัดเจนขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับว่าปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในขณะนี้นะพูดง่ายๆก็คือว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นหลายครั้งเนี่ยเป็นการทุจริตซึ่งบางทีไม่ได้นำไปสู่การสะสมความมั่งคั่งของคนทุจริตนะแต่ทุจริตเพื่อเอาทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมาใช้จ่ายในทางการเมืองเพื่อเข้าสู่อำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินโดยไม่ชอบไปสมมุติว่า100ล้านแต่ว่าเงิน100ล้านเนี่ยอาจจะหมดไปกับซื้อเสียงนะฮะซื้อผู้มีตำแหน่งทั้งหลายให้มาเป็นพรรคพวกตัวเองหนักเข้าไปอาจจะซื้อสื่ออาจจะซื้ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับซื้อไป90กว่าล้านก็ได้พอมาดูเทียบเคียงเอ๊ะเงินเข้าเงินออกไม่เห็นเห็นก็ไอตอนปลายทางเนี่ยแหละว่าเอ๊ะตกลงทรัพย์สินอาจจะเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยไม่ผิดปกติเลยนะครับแต่ปัญหาการทำผิดกฎหมายการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นอาจจะหลายรอบด้วยซ้ำทั้งในตอนที่ไปทุจริตเอาเงินเข้ามาและในตอนที่จ่ายเงินออกไปในสิ่งที่ไม่ควรจะทำปัจจุบันเนี่ยความเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยทำให้คนที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นคนสุจริตเนี่ยไม่อยากเข้ามาทำงานแต่คนที่ไม่สุจริตเนี่ยผมรู้สึกเขาไม่ค่อยสะทกสะท้านเพราะนั้นที่ผมเรียนก็คือว่าหลักการตรงนี้ถูกต้องหมดนะแต่น้ำหนักเราจะให้กับมันได้มากขนาดไหนแล้วถ้าเราให้น้ำหนักกับมันมากเกินไปเนี่ยผลที่ได้จะเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอนี้เนี่ยข้อที่1ก็คงจะต้องไปสอบทานกับปปช.ว่าเขามีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วเขาได้ใช้ไปในลักษณะที่นำเสนอวันนี้หรือไม่นะถ้าทำทำไมที่ผ่านมาจึงไม่พบอะไรนะถ้าไม่ได้ทำก็เหตุใดจึงไม่ได้ทำติดขัดตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้น้ำหนักตรงนี้มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เสนอเป็นมาตรการระยะกลางระยะยาวเนี่ยคงต้องเร่งรัดมากขึ้นให้ทุกคนมั่นใจมากขึ้นว่ากระบวนการการประเมินการเก็บภาษีเนี่ยจะเป็นธรรมนะแต่ทีนี้ผมเนี่ยคงไม่ไปเสนอว่าต้องไปไล่ตรวจสอบแล้วว่าใครมีค่าใช้จ่ายอะไรกันอย่างไรซึ่งก็จะดูว่า1ยากนะครับ2ก็คราวนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าไปเรียกว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าทำก็คงต้องทำกับผู้เกี่ยวข้องครอบครัวอะไรด้วยเนี่ยนะฮะแต่ผมคิดว่าการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าปัจจุบันยังมีมหาศาลที่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการกำกับเราเริ่มเดินมาบ้างแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นทิศทางที่โดยหลักการถูกต้องแต่ก็ขัดความรู้สึกขัดวัฒนธรรมประเพณีพอสมควรเช่นปัจจุบันเนี่ยส.ส.ก็เขาก็บอกว่าห้ามไปบริจาคทำบุญไปอะไรต่างๆแบบชนิดที่เรียกว่าผิดปกตินะครับผมว่าตรงนี้ยังเป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะถ้านักการเมืองเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นเดือนนึงเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าเงินเดือนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับส.ส.เขตโดยเฉพาะไม่ต่ำกว่าเงินเดือนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาของเงินไม่ตัวเขาเองหามาเขาก็ต้องไปหาลูกพี่ที่มีมาให้เขาเราใช้คำว่าธุรกิจการเมืองในหมายถึงซื้อเสียงโกงอะไรก็ตามคำว่าธนกิจการเมืองคือต้องมาศึกษามาวิเคราะห์ว่าเงินค่าใช้จ่ายทางการเมืองซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกประเทศเนี่ยการใช้จ่ายทางการเมืองมีควรจะมีที่มาอย่างไรควรจะใช้จ่ายในเรื่องอะไรได้บ้างและจะต้องถูกควบคุมกำกับอย่างไรนะครับถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะมาสอดคล้องกับตรงนี้หมดเลยเพราะว่าภาพมันจะเป็นภาพต่อที่สมบูรณ์เลยทีนี้ค่ารายรับรายจ่ายในบัญชีนอกบัญชีการเสียภาษีเนี่ยถ้าทุกอย่างมันอยู่ในระบบตรวจสอบได้อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้เป้าหมายตรงนี้เนี่ยมันสำเร็จได้นะครับเหล่านี้ก็เป็นข้อคิดนะครับที่ผมอยากจะให้ข้อสังเกตไว้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยแล้วก็ทางสมัชชาปฏิรูปครับไม่ทราบว่าทางท่านผู้สื่อข่าวหรือผู้เชิญครับเชิญตอนนี้พรรคการเมืองเนี่ยในสายตาของภาคประชาชนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นประตูแรกเป็นหน่วยงานแรกที่จะคัดคนดีให้เข้าสู่เวทีการเมืองอยากจะกราบเรียนถามท่านนะคะว่า
ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านท่านมีความเห็นว่าพรรคการเมืองเนี่ยควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนดีเข้าสู่เวทีการเมืองค่ะที่ผมพูดไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งสังคมปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่างานการเมืองก็เป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายนักการเมืองสุจริตเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับอยู่ไม่ง่ายนะครับในสังคมนี้เพราะว่าพรรคการเมืองก็ได้รับการจัดสรรเงินจากกกต.หรือกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองปีนึงก็ถามว่าทำกิจกรรมทำอะไรได้ฮะแต่พอถึงเลือกตั้งเนี่ยไม่มีทางพอก็อยากให้คิดในแง่มุมเหล่านี้มากขึ้นนะครับโดยอาจจะต้องชวนฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันแบบเปิดอกว่าสภาพความเป็นจริงของการเมืองที่มีค่าใช้จ่ายกันสูงดิ้นรนกันอะไรอย่างไรเนี่ยทำอย่างไรมันจะให้อยู่บนพื้นฐานของความสุจริตได้ขออนุญาตกราบเรียนถามท่านอภิสิทธิ์นะครับผมจำได้ว่าในสมัยที่ท่านเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้เคยชูนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูประบบภาษีอยู่เหมือนกันเช่นในเรื่องของภาษีที่ดินกับภาษีมรดกสุดท้ายแล้วไม่ทราบว่าด้วยเหตุปัจจัยใดที่ทำให้ไม่สำเร็จหรือไม่ทันและได้กระทำปฏิบัติดำเนินการไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและประเด็นที่สองครับสั้นๆคืออยากให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาคอร์รัปชันของไทยเราที่สังคมไทยทุกฝ่ายก็รู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสขึ้นทุกวันนะฮะแล้วอยากให้ท่านพูดในเชิงสังเคราะห์วิเคราะห์ว่าสังคมไทยเราจะสามารถก้าวข้ามหรือเอาชนะปัญหาคอร์รัปชันไปได้หรือไม่ครับในอนาคตอันไม่ไกลนักนะครับขอบพระคุณครับข้อแรกเรื่องภาษีทรัพย์สินที่ดินเนี่ยนะครับเราเสนอเข้าสู่สภาแล้วก็อยู่ในบรรจุวาระอยู่ในสภาทีนี้พอเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของรัฐบาลที่เข้ามาใหม่ว่าจะขอให้มีการดำเนินการต่อหรือไม่นะครับปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาไม่ดำเนินการต่อแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็มีการวางน้ำหนักเรื่องสำคัญเร่งด่วนไม่เหมือนกันในความเห็นท่านในเรื่องภาษีอากรในเรื่องภาษีทรัพย์สินที่ดินไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเรื่องก็เลยหยุดไปแล้วสำคัญก็คือว่าพวกผมเนี่ยเป็นจำเลย อยู่แล้วนักการเมืองแต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้การทุจริตเนี่ยเอกชนก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับจะด้วยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่นะแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเรามาจับมือกันนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยภาครัฐก็จะต่อต้านภาคเอกชนก็จะต่อต้านดีไหมนะซึ่งมันต้องไปไกลกว่าแค่มาสร้างความตื่นตัวหรือรณรงค์แต่ต่อไปคือมันจะนำไปสู่การที่เอกชนเนี่ยจะต้องจับมือสอดส่องดูแลกันเองว่าทุกคนแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมนะไม่มีการไปติดสินบนไม่มีการไปให้เงินใต้โต๊ะนะอะไรต่อมีอะไรนะครับนะคือถ้าเอกชนเองเป็นอีกแรงหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับว่าผมก็ได้เรียนแล้วว่าสุดท้ายก็คงต้องชนะกันหรือสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็อยู่ที่ความยอมรับของคนในสังคมนี่แหละครับเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันกระตุ้นให้สังคมเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับนั้นงานทางด้านการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ซึ่งต้องมีตั้งแต่สื่อมวลชนนะครับไปจนถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานปราบปรามการทุจริตโดยตรงเนี่ยยังคงต้องยกมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาอีกมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ให้ความเห็นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ทางคณะทำงานของเรารับโจทย์ไปทุกข้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธนกิจการเมืองนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของความเป็นธรรมในเรื่องการดูแลค่าใช้จ่ายภาษีสังคมอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าเรามีข้อเสนอที่ในเรื่องนี้ที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ทางนักการเมืองเนี่ยน้ำดีอย่างน้อยก็รู้สึกว่าเออเป็นข้อเสนอที่คำนึงถึงเขาด้วยนะก็แรงสนับสนุนก็อาจจะดีขึ้นก็ในนามของสำนักงานปฏิรูปแล้วก็คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นนะครับเรื่องการปฏิรูปเพื่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องขอกราบขอบคุณท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับขอบคุณครับขอปิดการประชุมครับ